ใส่ใจในสุขภาพกับโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยเจ็บป่วยมาช่วยกันหน่อยอย่าเผลออย่าปล่อยอย่านิ่งดูดายโรคเบี้ยแหลกตัวร้ายมนุษย์หญิงชายตายไปมากคนตาเมื่อตาต่อตาเรามาเจอกันฉันจ้องตาเธอเธอจ้องตาฉันไอ้พี่นี่ก็ไม่รู้อะไรมาที่ทำแต่เจ้าชู้ใส่น้องไอ้แต่ทำไมตาพี่เป็นอย่างนั้นน่ะไหนอะน้องได้เลยดูตาพี่อะไอ้นี่พี่เป็นนกต้อเหนือต้อลมนี้ได้ก็เป็นก็ได้เป็นแล้วน้องเออโรคนี้อันโรคต้อเหนือโรคต้อลมนี่ก็ปบมากในคนอายุระหว่าง30-55 ปีต่างกดยิ้งกดใจมีโอกาสเป็นเนื้อตาวตาวกันแล้วน้องเออแล้วมันเกิดมาจากอะไรทำไมตาพี่ถึงเป็นต้อเหนือต้อลมอ่ะอ๋อมันเกิดจากการโถกลมโถกแจ้งแดดคุ้นควันหรือว่าความร้อนจากเตาไฟนานๆน่ะมักพบในคนทำงานกลางแจ้งหรือโถกลมแดดคุ้นหรือความร้อนเป็นประจำเฮ้ยแต่ว่าถ้าตาพี่เป็นอย่างงี้หนูไม่อยากจบตาด้วยหรอกไปถามคุณหมอดีกว่าว่าจะรักษายังไงหนูหมอเดินมาพอดีคุณหมอครับคุณหมออ้าวครับมีอะไรครับแต่ผมจะถามวิธีการรักษาโรคต้อเหนือต้อลมตะกิดกับใบดักจ้าเรืออ๋อใครเป็นโรคต้อเนื้อต้อลมนะครับอ๋อคุณพี่เหรอกับผมเนี่ยเป็นอยู่ในการรักษาโรคต้อเนื้อต้อลมเนี่ยนะครับถ้าเป็นน้อยแล้วก็ไม่มีการอักเสบเนี่ยควรสวมแว่นกันแดดเวลาออกนอกบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้ต้อเนื้อลุกลามนี่ต้องใส่แว่นดูไหมครับแต่ถ้าต้อเนื้อมันลามเข้าไปบังกระจกตาดำจะทำให้รบกวนการมองเห็นนี่หมอจะต้องผ่าตัดลอกต้อเนื้อออกให้นะครับไอ้ยาต้องผ่าตัดเลยครับโอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกครับการผ่าตัดลอกต้อเนื้อเนี่ยทำได้ง่ายไม่ยุ่งยากนะครับไม่ต้องนอนพักในโรงพยาบาลต้อเนื้อเป็นโรคที่มีโอกาสเป็นซ้ำได้อีกนะครับดังนั้นผู้ป่วยนะฮะควรหลีกเลี่ยงการถูกลมถูกแดดฝุ่นควันรั่วความร้อนนะครับหมอต้องขอตัวก่อนนะครับครับขอบคุณครับคุณหมอเดี๋ยวเราเนี่ยมาชอบตากันต่อแล้วฉันจ้องตาเธอเธอจ้องตาฉันให้ไม่รู้ใครอยากจะจ้องนักหนาไปรักษาตาก่อนใส่ใจในสุขภาพกับโรงพยาบาลกรุงเทพสมุย